เออได้อีกทีนึงอื้อคอมโบเต็มๆครับเจ็บอันนี้เลยอื้อเออเรียบร้อยโอเคเออโอเคโอเคครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมคิดว่าคงจะเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับนะก็สวัสดีวัลลุมฟูดก็สวัสดี FC ที่น่ารักแล้วก็ใจเย็นทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราไม่ยืนทำแทนตรงนี้นะโอ้โหก็นะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่นผลฟินิกตื่นนะครับนะแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าเสียดายสำหรับคนที่แบบว่าตั้งหน้าตั้งตารอแบบว่าทำผลฟินิกมาอยู่แล้วก็คือเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมผลฟินิกนะครับมันโดนเนิร์ฟเว้ยทุกคนเออคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าน่าเสียดายมากๆนะครับผมไม่ได้เสียดายนะครับผมเล่นไม่ทันนะครับผมเล่นไม่ทันไอ้วันแรกที่แบบผมฟินิกมันโกงอ่ะนะครับนะไอ้ตอนที่ผมฟินิกมันยังไม่โดนเนิร์ฟนะครับเพราะว่าผมมัวแต่แบบไปเร่งล่าข้าวหัวเร่งฟาร์มนะครับอะไรประมาณเนี้ยเออคนที่เล่นทันก็มีพี่เจมมี่พี่ซันคุงนะเออแต่ผมไม่เล่นไม่ทันเนี่ยแม่งจบเลยนะครับแล้วคือแบบมันเนิร์ฟแบบมันเนิร์ฟแบบโอ้โหน่าเกลียดมากนะครับทุกคนลองดูนะครับนะอ่ะอย่างไอ้เนี่ยนะครับมันลดดาเมจทุกสกิลเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยลดดาเมจทุกสกิลแล้วก็ไอ้สกิล X อ่ะสกิล X อันนี้ปรับใหม่ละอันนี้นะปรับเมื่อตอนเที่ยงคืนนะครับเกือบตีหนึ่งนะครับปรับให้แบบว่าสกิล X นะครับนะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันปรับหรือเปล่านะก็คือเวลาเรารีเลือดอ่ะนะครับสเตมิน่ามันจะลดจาก 50% เป็น 33ก็แบบว่าถือว่าบัฟขึ้นมาอีกนิดนึงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับนะแต่ไอ้เมื่อวันที่15นะครับมันเนิร์ฟแบบเนิร์ฟน่าเกลียดมากนะครับเนิร์ฟประมาณว่าคือสกิล X อ่ะนะครับมันไอ้นี่เลยเว้ยทุกคนกดปุ๊บ energy ลดไป 50% อ่ะนะครับคือแบบเออถ้าเกิดกดค้างคือลดเยอะมากอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูในเกมก็ได้นะครับว่ามันลดเยอะแค่ไหนอ่ะแล้วคือที่ไอ้นี่อีกนะครับนะสกิล X นะครับแล้วสกิล X สกิล C คือแบบลด hitbox หรือเปล่าว่าเออน่าจะลดนะครับนะไอ้สกิล C ที่แบบลากขึ้นเลื้อยขึ้นเลื้อยลงอ่ะเออนะครับนะมันก็ลด hitbox นะตอนเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งอ่ะมาปรับใหม่ก็คือไอ้สกิลแท็บอ่ะก็คือสกิลคลิกซ้ายอ่ะนะครับนะมันสามารถลากได้เหมือนเดิมแล้วแต่ว่าฮิตบ็อกซ์มันจะเล็กลงนะครับนะไอ้ตอนวันที่15มันปรับเหมือนประมาณว่าคือจะลากไม่ได้นะครับนะสกิลคลิกอ่ะแต่ว่ามาวันนี้ลากได้แล้วนะครับแต่ว่าฮิตบ็อกซ์เล็กลงเออเนิร์ฟปรับแล้วปรับอีกไอ้ผลฟินิกนี่นะครับผมแต่ถามว่าผมเห็นด้วยกับการเนิร์ฟมั้ยผมก็ถือว่าเห็นด้วยอยู่นิดนึงเพราะว่ามันโกงนะผลฟินิกเป็นผลที่โกงมากนะครับนะถ้าเกิดแบบคือไม่ว่าจะเป็นยังไงนะมันฮิวได้นะแล้ววงฮิวมันใหญ่นะครับวงฮิวทำดาเมจได้ด้วยนะทุกคนเออเนี่ยทุกคนเห็นมั้ยดูดินะครับฮิวใหญ่นะครับแล้วก็คือสกิลกว้างเนี่ยสกิลวงกว้างนะทุกคนดูนะเนี่ยสกิลวงกว้างมากนะครับผมเนี่ยคือแบบลากเลื้อยดึงอะไรเนี่ยคือแบบโอ้โหโกงอย่างนี้ครับผมอ่ะแล้วคือร่างใหญ่มันก็ค่อนข้างจะบินเร็วนะครับแล้วก็ทำดาเมจได้ด้วยนะครับผมแล้วก็แบบร่างเนาะมันก็จะเพิ่มความถึกด้วยแต่ว่าเขาเนิร์ฟแล้วเนิร์ฟความถึกแล้วจากเนิร์ฟจาก 30% เป็นเหลือ 15% นะครับประมาณนี้นะก็มีบานทุกคนนะครับผมเลยคิดว่าเนิร์ฟก็ดีแล้วนะครับนะไม่งั้นเดี๋ยวเกมมันจะไม่ค่อยสมดุลนะครับทุกวันนี้มันก็แทบจะในมุมมองผมนะแทบจะไม่ค่อยสมดุลละเพราะว่าผลโกงเนี่ยมันเยอะมากนะครับมันผลของโกงมันเยอะตั้งแต่แบบผลพิษผลบิ๊กมัมผลอะไรพวกนี้นะเออมันเยอะนะครับแล้วของโกงมันค่อนข้างจะเยอะนะครับนะเกมมันก็ขาดความสมดุลไปสักแบบนิดนึงละนิดนึงมันไม่เยอะมากขาดความสมดุลไปแค่นิดนึงนะสำหรับผมนิดนึงนะครับแต่ว่าความว่ามีของโกงไม่มีนะครับนะของโกงมันมีเยอะนะครับประมาณนี้ก็ช่างมันเนาะนะครับก็คือมันก็แล้วแต่คนด้วยแหละนะครับผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากเนาะครับเดี๋ยวนี้จะเอาผลฟินิกตื่นไปลากข้าวหัวนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูสกิลก่อนว่าเปิดปิดเคล็ดลบได้ไหมหลังจากที่เนิร์ฟพิทบล็อกไปแล้วนะครับนายมาทดสอบนายมาทดสอบสกิล C โอเคแอร์ไลน์อันนี้นายปิดเคล็ดอยู่นะปิดเคล็ดนะแล้วเดี๋ยวเปิดตอนเปิดตอนพี่ลากนะโอเคปุ๊บเปิดเคล็ดแตกพี่เคล็ดแตกเคล็ดแตกก็ยังเหมือนเดิมนะครับนะไอวันไล่เข้ามาก็เคล็ดแตกเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวสกิลแท็บจากพี่ลากแตกพี่แตกเหมือนเดิมโอเคก็ถือว่าเคนแตกเหมือนเดิมฮะแต่เพียงแค่มันลดดาเมจนะครับลดดาเมจลดฮิตบ็อกซ์ก็นั่นแหละนะครับเพื่อแบบไม่ให้มันโกงเกินไปมั้งสำหรับผมนะแล้วสกิลฮิลเดี๋ยวลืมกดให้ดูนี่สกิลฮิลทุกคนนะครับคือทุกคนดูดิลดไปค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับแล้วคือแบบนายลองตีพี่นะนายลองตีพี่แบบให้เลือดเหลือสักครึ่งหลอดอ่ะเดี๋ยวพี่ลองฮิลดูอันนี้ลองฮิวนะครับทุกคนดูนะจากเลือด 6,000 เหรอเลือดเต็มดูนี่ครับคือใช้เยอะมาก energy เมื่อกี้จาก 8,000 ปลายๆอ่ะนะครับเหลือ 6,000 กว่าถือว่าเยอะมากนะครับผมก็เป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเกิดแบ
มันถามว่ามันแก้ทางมันแก้ทางได้แบบถ้าเกิดแบบกดดันให้ฟีนิกซ์แบบว่าฮิลจนแบบมานาหมดเนี้ยมันก็ทำอะไรไม่ได้ละแล้วข้อเสียฟีนิกซ์นะทุกคนเนี่ยเวลาเปิดล่างใช่ไหมเดี๋ยวผมจะใช้ไอ้นี่นะครับใช้มานาให้เหลือสักประมาณ 3,500 ดูเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับนี่มานาเหลือสัก 3,000 นะ 3,000 ลดต่ำกว่า 3,500 แล้วเปิดล่างเปิดไม่ได้นะครับถ้าเกิด energy เนี่ยมันต่ำกว่า 33% น่ะคือมันจะเปิดไม่ได้นะครับเนี่ยคือเปิดได้แล้วเดี๋ยวเนี่ยมันกลับมาเนี่ยเรียบร้อยนะครับเปิดไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผลฟินิกซ์เนี่ยเวลามันแก้ทางเนี่ยก็คือกดดันให้อีกฝ่ายเนี่ย energy เหลือน้อยเลยนะครับเขาจะแบบว่าเปิดล่างอะไรล่างใหญ่ไม่ได้นะครับเนี่ยข้อเสียมันนะครับผมสกิลแอปก็มีข้อเสียนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้แล้ว energy มันจะไม่รีครับ energy มันจะแบบอยู่ที่เดิมเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเราใช้สกิลมันก็น่ะอยู่ที่เดิมนะครับมันก็ไม่ไปไหนเพราะว่าเราถือว่าใช้สกิลอยู่มันก็จะ energy ก็จะไม่รีนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปล่าดีกว่านะเราเสียเวลามาเยอะแล้วนะครับโอเคป่ะเฮ้ยยูเกอร์เมนลงตู้แล้วเพชรโอ้เพชรเขาไม่มีอีกทำยังไงดีวะเนี่ยโอ้วันไดนายไม่มีเพชรสุ่มตัวในออสตาใช่ไหมงั้นเราขอแนะนำร้านมารุช็อปเลยนะร้านกดเพชรแบบออสตาราคาสุดคุ้มและนอกจากนี้ถ้าเราสนใจเกมพาร์ทกับผลปีศาจราคาถูกๆในแบบบล็อกฟู้ดก็มีให้เติมนะส่วนผลปีศาจกับเกมพาร์ทในแบบคิงเลดี้ก็มีให้บริการเหมือนกันหากสนใจนะลิงก์ใต้คลิปเลยเฮ้ยเฮ้ยมาเรามาสู้ดีกว่าวานุ่มมาแล้วผลฟินิกนะผลฟินิกมาตาต่อตาฟันต่อฟันมาผลฟินิกมาคัมออนคัมออนโอเคปิวปิวสตันเอ้ยสตันได้อยู่แล้วผมก็ละคิวเลยเนี่ยเล่นครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับโอเคผลฟินิกมันมีแท็บมันกดได้อยู่โอเคเอ้ยเขาเล่นอีซิคาวต้องระวังดีเลยนะครับเฮ้ยเอาว่าเปิดล่างแล้วเปิดล่างแล้วล่างนะเดี๋ยวผมจะเล่นแบบไม่ยังไม่เปิดล่างนะครับจะมันจะได้ประหยัดเอเนจีเนาะนะครับผมพี่ต้องประหยัด energy นะครับผมไอ้นั่นนี่เดี๋ยวไม่ได้นะครับอุ้ยเอาว่ะเอาว่ะอุ้ยคอมโบแม่แน่เปิดปิดเคนเราเปิดปิดเคนเว้ยอุ้ยไม่โดนว่ะหืมเคนแตกทุกคนแรงแรงว่ะเออแรงแรงจริงผมพี่แรงจริงพี่ดมฮิวอันเออฮิวอันโอเคฮิว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 อุ้ยโอ้โหโดนคอมโบทุกคนอื้อหือคอมโบคอมโบแรงจริงว่ะทุกคนอ่ะต้องเปิดล่างแล้วไม่ได้แล้วอุ้ยไม่โดนเออนี่ได้อยู่ได้อยู่โอเคฮิวก่อนฮิวก่อนแล้วก็นี่กลับล่างนะครับอุ้ยคำฉาบไม่โดนเสียดายว่ะอุ้ยล่างไม่โดนว่ะทำไมว่าเขาไม่โดนวะหรือว่าเขาเปิดเทนคางให้ผมไม่รู้ว่ะเออได้อีกทีนึงอื้อคอมโบเต็มๆครับเจ็บเจ็บเจ็บนั่นน่ะเจ็บนั่นน่ะเออเจ็บเจ็บนะครับเจอคอมโบเข้าไปเจ็บแล้วเจ็บแล้วนะครับเจอคอมโบอย่างนี้อ้าวอันนี้เลยอื้อเออเรียบร้อยโอเคโอเคตอนนี้จิมมี่ไมกี้อยู่แทนเจมมี่ด้วยอ่ะได้เลยเดี๋ยวเรามาลองดูครับจังหวะนี้อุ้ยเอ้าทำไมผ่านไปเลยวะโอ้โหแม่งผมว่าเนิบเนิบจริงแหละนะครับผมฟินิกอืมได้สักทีนึงผมไม่โดนทุกคนโอ้ชิบหายละโอ้ยโอ้โหชิบะโอ้โหตายว่ะทุกคนปฏิเคนได้เลยนะทำมันเล่นไปเออเออโอเค
ควรชนะได้นะครับผมรู้สึกว่าไอ้ที่เล่นมามันเหมือนมันเนิร์ฟจริงนะโดยเฉพาะสกิลพุ่งเลยอ่ะมันเนิร์ฟแบบจริงๆเลยทุกคนคือแบบมันพุ่งเวลามันพุ่งนะที่ผมสังเกตอ่ะคือมันพุ่งแบบมันพุ่งแล้วแบบมันโดนยากมากทุกคนเออบางคนแบบมันเป็นเส้นตรงทุกคนรู้เปล่านะเออมันแบบฮิตบ็อกซ์มันเล็กลงแบบเห็นได้ชัดเลยอ่ะเออแตกต่างกับที่แบบมันมาแรกๆอ่ะนะครับประมาณเนี้ยเออโอเคโอ้ยอ่ะเจอน้องฮอตดูสิมาฟีนิกซ์ด้วยกันชวนกันฟีนิกซ โอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าฟีนิกซ์ตื่นนะครับนะผมอาจจะเล่นแบบมึนๆงงๆเมาๆหน่อยเพราะว่าเล่นไม่ค่อยแข็งเล่นไม่ค่อยเป็นนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปุ่มมันเยอะแล้วผมแบบอาจจะสับสนอยู่นะครับแต่ที่แบบเห็นได้ชัดเลยนะก็คือสกิลคิกอะนะครับนะไอ้สกิลคิกซ้ายเนี่ยคือมันรู้เลยอะว่ามันเนิร์ฟอะนะครับนะไอ้จังหวะที่ผมแบบพุ่งเข้าไปหาที่แบบสู้แบบน้องไมกี้อะนะครับนะพุ่งเข้าแบบพุ่งเข้าไปเลยนะแต่แบบเขากลับไม่โดนนะครับนะเขาเป็นเป้านิ่งนะแบบกลับไม่โดนนะครับนะเออคือมันเห็นได้ชัดเลยว่าแบบมันเนิร์ฟนะครับนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยบทฟินิกผมแบบเล่นไม่ทันว่ะนะครับนะก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยเล่นไม่ทันตอนที่แบบที่มันโกงๆอยู่อ่ะเออนะครับนะแต่ก็ได้มาเล่นให้ทุกคนดูก็ต้องไอ้นี่ละนะครับนะได้ดีใจละเพราะว่าน้องๆได้เห็นแล้วนะครับผมนะขอบคุณมากๆที่รับชมจนจบนะครับนะเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับวันนี้บ๊ายบายครับผม